กมือจันจึนี่ชัวครับเพื่อนๆครับผมจังไดโยนั่นนี่ครับอยู่ในแบบของออนตากันเองนะหลังจากที่เกมได้อัปเดตมานั่นเองครับผมไม่ได้มีเวลาทำให้เนาะเพราะว่าผมทำงานพิเศษเนาะก็เลยไม่ได้ทำคลิปแบบเดียวทำให้นะครับก็เดี๋ยวในคลิปเนี้ยในตอนนี้ทุกอย่างนะครับผมเตรียมข้อมูลหมดแล้วเดี๋ยวจะเริ่มลงคลิปให้ยอดวิวอาจจะน้อยหรือว่าอะไรครับช่วยกันกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันเนาะทุกนี้นะครับผมต้องหาเงินจริงๆนะครับเพราะว่าจะเก็บตังค์อัพคอมแล้วก็อะไรหลายๆอย่างด้วยทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะครับลงคลิปออฟตาหรือว่าอะไรช้าหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ช็อตจะลงให้เหมือนเดิมนะครับผมอ่ะแล้วแต่ว่าจะลงคลิปอะไรนั่นเองครับเดี๋ยวสำหรับคลิปในวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนมาดูตัวละครของนานามิกันดีกว่านะครับผมที่เป็นจะมีความสามารถนะครับก็คือแร็คกิ้งนะครับหรือว่าจะเพิ่มดาเมจต่อเวฟนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูด้วยว่าดาเมจสูงสุดของนานามิเนี่ยนะครับดาเมจสูงสุดเนี่ยที่เอาไปเล่นจริงๆนะครับมันขนาดไหนแล้วจะเป็นยังไงเนาะสำหรับตัวนานามินะครับจะเป็นตัวธาตุน้ำนะครับมีความสามารถก็คือแร็คกิ้งเนาะตีเป็นกราวนะครับวางเริ่มต้นอยู่ที่600นะครับดาเมจเริ่มต้นนะครับ175เนาะอยู่ที่4490นะครับผมเตะ3วินระยะ50นั่นเองนะครับผมอันนี้คือไม่ใส่แคทนะครับเดี๋ยวไปรีวิวก่อนนะฮะเอาแบบเพียวก่อนแล้วกันนะครับแล้วค่อยดูสกิลของมันนั่นเองนะครับผมอ่ะแบบทั้ง250แล้วก็ 300% นะครับผมแบบเราจะดูเป็นแบบเพียวๆก่อนแล้วกันนะครับโอเค2รอบนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์ด้วยนะครับช่วงนี้ผมพยายามจะลงคลิปให้เดี๋ยววันนี้ได้เห็นกันทีๆด้วยเพื่อนๆน่าจะไปโรงเรียนกันแล้วแหละนะครับผมสำหรับตัวละครนานามินะครับใช้เงินเข้าวางเริ่มต้นอยู่ที่600เนาะจะเตรียมแบบเซอร์เคิลนะครับเป็นประมาณนี้เลยเนาะแล้วเมตต้นต้นครับอยู่ที่4490นะครับตีสามวิระยะ50นั่นเองครับเลเวล175นะครับผมเดี๋ยวมาดูแอนิเมชันกันดีกว่าเนาะนะครับอยากดูมากนะครับจะได้นะมีไม่มีสกิลกดนะครับแต่ร่างใช้นี่เป็นร่างถอนเสื้อแล้วก็กำลังจะตายเนาะที่โดนอะไรนะฮะที่โดนไวฟูสุดที่รักของแต่ละคนฆ่าทิ้งนั่นเองนะครับผมถ้าก็ได้เป็นประมาณนี้นะครับมองว่ายังเอ้ยมองว่าก็ยังไม่ค่อยลื่นไหลเท่าไหร่นะครับในส่วนตัวมองว่ายังไม่ค่อยลื่นไหลเท่าไหร่นะครับพอปุ๊บมันจะเป็นท่าเหมือนนานามิเลยครับนี่เล็งแล้วก็ฟันประมาณนี้นะครับขออีกรอบนึงนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับอัปเกรดขั้นแรกครับใช้อยู่ที่ 3,000 ครับผมอัปเกรดขั้นที่2ครับจะเปลี่ยนแอนิเมชันใหม่นะครับดาเมจเป็น 59,000 นะครับตี4วินั่นเองครับตีเพิ่มนะระยะเป็น75นะครับผมอัปเกรดขั้นที่2ครับ 6,000 ครับผมแล้วก็จะเปลี่ยนการดนตรีครับผมมาเป็นแบบกรวยนั่นเองนะเอามาดูสกิลดีกว่านะครับสกิลจะเป็นประมาณนี้นะครับยังมีบล็อกยังมีบัคอยู่นะครับสำหรับสกิลยังไม่ได้ดีอะไรมากเนาะเห็นปะเอ้ยหรือว่ามันเป็นการเห็นว่ามันกระทืบบล็อกขึ้นมาเนาะอันนี้กระทืบแล้วก็มีบล็อกขึ้นมาปุ๊บปัดใส่ประมาณนี้นะครับผมอัปเกรดขั้นที่3ครับใช้อยู่ที่ 1,400 ครับอัปเกรดขั้นที่4ครับ 15,000 ครับอัปเกรดขั้นที่5ครับจะเปลี่ยนเป็นไฮบริดครับแล้วจะตีเพิ่มเป็น 4.5 วินะครับตีเพิ่มขึ้นนะครับผมมา 0.5 เนาะแล้วเปลี่ยนเป็น 500,000 ครับผมอัปเกรดในขั้นต่อมานะครับจะสามารถเป็นไฮบริดได้ตีแอร์ได้เองครับใช้เงินครับ 20,000 ครับผมแล้วก็จะเป็น full LE ด้วยเองนะครับโคตรตึงเอฟเฟกต์ประมาณนี้นะครับนี่โคตรเท่ไม่ชอบนะปึ๊บนะครับขออีกรอบขออีกรอบนะครับนี่เล็งนี่กระโดดขึ้นมานะครับอัปเกรดขั้นที่6ครับเปลี่ยนแอนิเมชันใหม่ครับดาเมจจะเป็น 1,790,000 นะครับอันนี้เป็นเพิ่มดาเมจต่อเวฟนะครับน่าจะเป็น 50,000 เนาะนะครับแล้วก็ระยะ120นั่นเองครับใช้เงินนี้ 2,700,000 ครับผมแล้วก็ได้เป็นขั้นสุดท้ายครับของนานามินะครับผมอุ้ยเพิ่มดาเมจต่อเวฟ107อู้107,000ตี 4.5 วินะครับแล้วดูแอนิเมชันได้ไหมแอนิเมชันเหมือนเดิมนะครับจะเปลี่ยนตั้งแต่ตอนไฮบริดเนาะนะครับในท่านี้ถ้างั้นเรามาสรุปในส่วนตรงนี้ก่อนแล้วกันครับก่อนที่เราจะไปเล่นอินฟินิตี้เนาะสำหรับนานามิครับดาเมจในตอนนี้ครับอยู่ที่ประมาณ 1,790,000 นะครับเพิ่มดาเมจต่อเวฟนะครับ 107,000 นะครับตี 4.5 วินั่นเองนะครับผมแล้วเรามาดูบัฟกันบ้างดีกว่าครับบัฟไอจังกันก่อนแล้วกันนะครับบัฟไอจังครับอยู่ที่ประมาณ 6,290,000 นะครับผมสำหรับบัฟ 300% ครับก็อยู่ที่ประมาณ 7,190,000 นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ฮะนานามินะครับสามารถวางได้ทั้งหมด8ตัวนั่นเองนะครับนี่นะฮะขายได้นะถ้างั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนเล่นอินฟินิตี้กันดีกว่าครับเราไปดูดาเมจที่แท้จริงนะครับตัวนี้กันดีกว่านะครับเห็นมีคนบอกว่าตัวนี้กากเราดูกันว่าจะกากแค่ไหนแล้วจะเก่งหรือเปล่านะครับรอดูจะกากอย่างที่พูดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับผมไปกันเลยฮะก็ตอนนี้ครับดาเมจของนันมีนะครับครบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่มต่อเวทเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเนาะเลเวล175ครับก็อยู่ที่ประมาณ2,980,000นะครับผมก็ได้เป็นประมาณนี้เนาะแล้วบัฟด้วย 250% นะครับก็อยู่ประมาณ10,400,000นะครับผมแล้วรอ 300% แป๊บนึงนะครับ 300% ครับก็อยู่ที่ประมาณราว 11,900,000 นะครับผมก็ได้เป็นประมาณนี้แล้วเนาะสำหรับตัวของนานามิครับวงก็ค่อนข้างใหญ่นะครับบอกเลยว่าเรียกว่าเล่น Infinity นี่คือครอบเลยนะครับประมาณนั้นเลยนะครับก็สำหรับตัวของละครนานามิครับก็ได้เป็นประมาณนี้ครับอันนี้คือรีวิวให้แบบละเอียดแล้วนะครับผมผิดพลาดตรงไหนพูดตรงไหนไม่ชัดเจนนะครับขออภัยด้วยนะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์
ก็ตามเพื่อเป็นใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับผมช่วงนี้อาจจะลงคลิปช้าหน่อยก็ขออภัยด้วยเนาะนะครับตามที่บอกเลยนะครับแล้วก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีผมสายโยนาระครับผม